วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Guide และ Neil ที่จะมาพบกันทุกๆสัปดาห์แบบนี้นะคะอีกไม่กี่วันก็จะถึงเทศกาลวันลอยกระทงกันแล้วค่ะแต่ละจังหวัดของประเทศไทยเองก็เตรียมจัดงานกันอย่างยิ่งใหญ่เพื่อจะดึงดูดชาวต่างชาติให้มาเที่ยวและสัมผัสความเป็นไทยกันได้มากขึ้นนะคะรวมถึงเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขสำหรับทุกคนด้วยต่อจากนี้ก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆและกันนะคะส่วนรายการ The Guide ของเรายังคงทำหน้าที่แนะนำรายการตัวอย่างภาพยนตร์และสารคดีให้คุณผู้ชมนั้นได้เลือกชมกันเช่นเคยส่วนสัปดาห์นี้จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างมาดูกันเลยค่ะพอภาพยนตร์ที่ชื่นชอบเรื่องราวการต่อสู้เพื่อเรียกร้องความยุติธรรมบนเส้นทางของนักกฎหมายต้องไม่พลาดเลยค่ะการันตีความสนุกด้วยการเชื่อเฉือนบทบาทของ4นักแสดงระดับท็อปฟอร์มนำโดยจีนแฮกแมนดัสตินฮอฟแมนจอห์นคูแซคและเรเชลไวส์นะคะก็มาเป็นผู้ถ่ายทอดการตัดสินคดีฆาตกรรมสุดอื้อฉาวเพราะว่างานนี้มีเงิน100ล้านเหรียญเป็นเดิมพันและผู้ชนะในคดีนี้จะได้เงินจำนวนมหาศาลไปครองด้วยแล้วค่ะเมื่ออาวุธปืนสามารถถูกซื้อได้ง่ายเกินไปทำให้ผู้เสียหายไม่ได้รับความยุติธรรมเพราะว่าผู้ก่อเหตุก็ฆ่าตัวตายตามทำให้เธอนั้นลุกขึ้นมาเพื่อจะทวงคืนค่าเสียหายที่เธอนั้นสูญเสียไปด้วยการฟ้องบริษัทผลิตอาวุธปืนผ่านภาพยนตร์จารชนหักเหลี่ยมที่มีการหลอกล่อต่อรองได้สนุกแล้วก็แพรวๆระหว่างทนายกับคณะลูกขุนที่เต็มไปด้วยกลเม็ดสุดโกงมากมายนะคะใน Runaway Jury วันพิพากแขนวันศุกร์ที่1ธันวาคมเวลา 20:00 นตรงทาง True Film 1ช่อง115และ222ค่ะมาชมความเกรียนของนักแสดงตัวพ่ออย่างนิโคลัสเคจกันนะคะในภาพยนตร์แอคชั่นคอมเมดี้ที่สร้างเสียงฮือฮาให้กับคอภาพยนตร์เพราะว่าเขานั้นต้องมาสวมบทบาทเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่แต่งขึ้นมาโดยเฉพาะค่ะและแม้ว่าจะเล่นมาทั้งตำรวจผู้ร้ายไปจนถึงโกสต์ไรเดอร์แต่ในเรื่องนี้นะคะเขากลับจะคิดว่ามันคือบทบาทที่ท้าทายที่สุดในชีวิตเพราะอะไรต้องไปชมตัวอย่างกันค่ะไปร่วมสนุกล้นเกินเบอร์ไปกับนิโคลัสเคจโดยเฉพาะใครที่เป็นแฟนตัวยงของเขาห้ามพลาดค่ะการันตีความสนุกด้วยคะแนนรีวิวจากเว็บไซต์ Rotten Tomatoes สูงถึง100คะแนนเต็มเลยค่ะการันตีในวันแรกที่เขาฉายเลยนะคะใน The Unbearable Weight of Massive Talent ค่านี่แหละนิกบัคลิงเคจวันอาทิตย์ที่3ธันวาคมเวลา 20:00 นตรงทาง True Film 2ช่อง136และ223ค่ะมากระโจนเข้าสู่โลกของอาชญากรรมในผลงานการแสดงของพระเอกมาสเตอร์ดิบเถื่อนเทเลอร์ลอตเนอร์นั่นเองค่ะในบทบาทคนขับจักรยานส่งของสุดเท่ที่เป็นหนี้แก๊งมาเฟียจนต้องหนีสุดชีวิตด้วยทักษะกีฬาสตรีทแนวผาดโผนที่เรียกกันว่าปากกัวค่ะกีฬานี้ใช้เมืองทั้งเมืองเป็นสถานที่ในการเล่นด้วยการวิ่งข้ามสิ่งกีดขวางปีนกำแพงกระโดดข้ามหลังคาโดยมาจากภาษาฝรั่งเศสที่แปลว่าวิ่งทุกที่ค่ะอย่าพลาดชมความมันแล้วก็ลุ้นให้ถึงขีดสุดเลยนะคะในบทบาทการแสดงของเทเลอร์ลอตเนอร์ในการฝึกฝนกีฬาปากัวได้อย่างช่ำชองด้วยการฟิตซ้อมร่างกายอย่างหนักเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับฉากแอคชั่นสุดหินที่เขานั้นลงทุนเล่นเองใน Treasure ล่ากระโจนเมืองวันเสาร์ที่2ธันวาคมเวลา 20:00 นตรงทาง True Movie Hits ช่อง135และ224ค่ะคุณผู้ชมเคยเจอกับช่วงเวลาวินาทีเฉียดตายไหมคะมาทำความรู้จักกับการไขปริศนาเวลาเฉียดตายผ่านภาพยนตร์ระทึกขวัญเล่าความโรแมนติกในคอนเซปต์สุดล้ำกับการหาคำตอบของปริศนาแห่งเวลาเฉียดตายที่มีชะตาชีวิตและความรักเป็นเดิมพันค่ะติดตามพรสวรรค์ที่ซ่อนความลับแห่งความตายที่กำลังสื่อสารออกมาและวิธีเดียวที่จะหยุดหายนะรวมถึงการรักษาชีวิตรักจากความตายนี้ได้ก็คือต้องไขปริศนาตัวเลขนี้ให้ได้ในผลงานการกำกับของพอล เคอรี่ใน222เวลาเฉียดตายวันอาทิตย์ที่3ธันวาคมเวลา 20:00 นตรงทาง True Movie Hits ช่อง135และ224ค่ะ
มาชมภาพยนตร์เกาหลีฟอร์มยักษ์ระดับ5ดาวของเอเชียสร้างมาจากเว็บตูนสุดฮิตที่มียอดอ่านกว่าพันล้านวิวแล้วก็ใช้ทุนสร้างสูงถึง35ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อสร้างอภินิหารการต่อสู้ของเทพผู้พิทักษ์ลุยฝ่าด่าน7เทพ7ขุมนรกเพื่อพิสูจน์ตัวตนสู่การกำเนิดใหม่ประสบความสำเร็จอย่างท่วมท้นนะคะด้วยการถล่มบ็อกซ์ออฟฟิศจากเกาหลีจากการเข้าฉายไป5วันเรียกคนดูแห่ฝ่านรกได้มากถึง 4.75 ล้านคนค่ะจะเต็มความมันสะเทือนปรโลกไปกับภาพยนตร์แอคชั่นแฟนตาซียุคใหม่ของเกาหลีที่จัดเต็มด้วยสเปเชียลเอฟเฟกต์ประการตาถ่ายทอดผ่านความเชื่อเก่าแก่ของเกาหลีเกี่ยวกับเรื่องของนรกสวรรค์และเทพเจ้าซึ่งเป็นเหมือนศาลตัดสินนะคะว่าเราทำความผิดอะไรไว้บ้างเมื่อครั้งยังมีชีวิตและสมควรได้รับโทษหรือเปล่าใน Along with the Gods The Two Worldsฝ่าเจ็ดนรกไปกับพระเจ้าวันอาทิตย์ที่3ธันวาคมเวลา2ทุ่มตรงทางทรูทีมเอเชียช่อง116และ237ค่ะเรามาดูรายการเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของคนดังดารานักร้องและผลงานของคนดังนั้นๆกันนะคะรวมไปถึงอัปเดตเทรนด์แฟชั่นต่างๆจะเป็นอย่างไรไปดูตัวอย่างกันค่ะใน Stars in Style Fashion Style Celebทุกวันอังคารเวลา2ทุ่มตรงทาง True Excite ช่อง118และ340ค่ะแคมป์ Zero Base 1หนุ่มๆ Zero Base 1 Camping วันอาทิตย์ที่26พฤศจิกายนและวันที่3วันที่10ธันวาคมเวลา3ทุ่มครึ่งทาง True Excite ช่อง118และ340ค่ะหนุ่มๆ Zero Base 1 Campingมาดูรายการกึ่งเรียลลิตี้ไปเจาะลึกการทำงานของทีมงานหน่วยกอบกู้นะคะอย่าง Aussie Salvage Rescue ค่ะที่ต้องเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆเพื่อจะไปกอบกู้วัตถุสิ่งของที่สร้างความไม่สวยงามต่อภูมิทัศน์นั้นๆจะเป็นอย่างไรเราไปดูตัวอย่างกันค่ะ Extreme Salvage Squad Season 3ทีมหน่วยกอบกู้ปี3ทุกวันอังคารเวลา2ทุ่มครึ่งเริ่ม5ธันวาคมทาง True Excite ช่อง118และ340ค่ะมาพักสายตาและไปดูเรื่องราวชีวิตของคนและสัตว์นานาชนิดริมชายหาดและสัตว์ทะเลกันนะคะทั้งผู้คนที่มาพักผ่อนหย่อนใจเสน่ห์ของเตียงผ้าใบและร่มริมชายหาดจะเป็นอย่างไรสวยงามขนาดไหนไปดูตัวอย่างกันค่ะThe beach, wildlife around the parasol, เพื่อนร่วมชายหาดวันศุกร์ที่1ธันวาคมเวลา3ทุ่มตรงทาง True Explore Wild ช่อง39และ559ค่ะคนที่ชอบทานปลาพลาดไม่ได้เลยค่ะบางครั้งการหาปลาจากแหล่งธรรมชาติก็ไม่เพียงพอต่อผู้บริโภคนะคะเราก็เลยต้องหาวิธีการรองรับนั่นเองนั่นคือการเลี้ยงปลาค่ะแต่ว่าเราจะมั่นใจได้แค่ไหนว่ามันจะพอเพียงและปลอดภัยแก่คนทานเรามาดูสารคดีเรื่องนี้กันเลยค่ะฟาร์ม Red Fish Do They Miss the Sea สถานะปลาเลี้ยงในฟาร์มวันพุธที่29พฤศจิกายนเวลา3ทุ่มตรงทาง True Explore Live ช่อง560ค่ะมาชมเรื่องราวประวัติของวง3พี่น้องที่โด่งดังมากๆอย่างตระกูลจิ๊บนั่นเองค่ะก็คือวง Bee Gees นะคะโดยเฉพาะอัลบั้ม How Can You Mend a Broken Heart นะคะออกมาแค่8วันแต่ขายไปถึง220ล้านเรคคอร์ดเลยนะคะโอ้เยอะมากๆนะคะไปดูตัวอย่างเรื่องราวของพวกเขากันดีกว่าค่ะBee Gees How Can You Mend a Broken Heart Bee Gees วิธีเยียวยาหัวใจสลายวันพฤหัสบดีที่30พฤศจิกายนเวลา3ทุ่มตรงทาง True Explore Live ช่อง560ค่ะ
ใครที่เป็นโรคต่างๆหรือว่ามีสิ่งผิดปกติบนร่างกายทำให้เกิดความกังวลแล้วก็อับอายไม่มั่นใจในตัวเองส่วนทีมแพทย์นั้นต้องให้คำปรึกษาและรักษาค่ะซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะ Embarrassing Bodies UK Season 8ตรวจโรคแหลกอังกฤษปี8ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 3 ทุ่มตรงเริ่ม26พฤศจิกายนมาถึงช่วงท้ายรายการของเรากันแล้วค่ะใครที่ชอบแนวบันเทิงก็ชมภาพยนตร์ซีรีส์แล้วก็รายการต่างๆได้เลยนะคะแต่ว่าใครที่ชอบสารคดีความรู้รอบตัวเราก็มีให้ชมเช่นเดียวกันสามารถวางแผนการรับชมได้เลยค่ะส่วนใครยังไม่ติดตามเพจ Facebook ของ The Guide รีบด่วนเลยค่ะเข้าไปกดไลค์หรือกดติดตามกันได้นะคะกับ Facebook theguide.tv วันนี้เนื้อทีมงานต้องลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ